ย้ำอีกครั้งนะครับว่าคลิปนี้คือเดาเท่ากับนะครับเราจะมาส่องฟอร์ม4นักเตะไทยลีกครับที่มีลุ้นติดทีมชาติไทยในรอบที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ใน FIFA Day ถึงแม้ว่านะครับจะมีประเด็นเรื่องของการที่จะส่งทีม B ก็ตามหรืออะไรก็ตามที่ยังคุมเครือกันอยู่นะฮะก็ยังคงเป็นช่วงเวลา FIFA Day ที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าจะเป็นทีมชาติไทยบุกยุโรปในรอบหลายต่อหลายปีมากๆนะครับในการเจอกับจอร์เจียที่มีแข้งสตาร์ดังอย่างควารัสเคเลียนะครับปีกของนาโปลีแล้วก็จะไปเจอกับเอสโตเนียที่มีอดีตนักเตะไทยลีกอย่างเฮนรี่อานิเยอยู่ในทีมด้วยนะครับผม4นักเตะที่เราว่ากันนี้จะมีใครบ้างเดี๋ยวในคลิปนี้ว่ากันครับช้างเคียงข้างฟุตบอลไทยตลอดมาและตลอดไปเริ่มจากคนแรกนะครับอาทิตย์เบิร์กนะครับตัวรุกลูกครึ่งไทยนอร์เวย์วัย25ปีนะครับตัวแบกของทีมตั้งแต่สมัยเล่นไทยลีก2เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งผลงานของอาทิตย์เบิร์กเนี่ยในการเล่นลีกสูงสุดครั้งแรกเนี่ยถือว่าเกินคาดมากๆนะครับอาจจะด้วยผลงานของทีมนครปฐมด้วยแล้วก็ผลงานของโค้ชคนใหม่ด้วยที่เข้ามาและกลายเป็นว่านครปฐมเนี่ยสามารถออกสตาร์ทในไทยลีกในช่วง4นัดแรกได้อย่างยอดเยี่ยมและมหัศจรรย์มากๆนะครับหลังจาก4นัดของอาทิตย์เบิร์กนะครับทำไปได้2ประตูนะครับเทียบเท่ากับครึ่งหนึ่งของประตูที่เขาทำได้ต่อฤดูกาลในไทยลีก2ซีซั่นล่าสุดเลยนะครับทำไปเพียงแค่ปีละ4ประตูเท่านั้นเองซึ่งในยุคของอักบ้านาบาสเนี่ยนะครับอาทิตย์เบิร์กเนี่ยถูกดันขึ้นมาเป็นตัวรุกแบบเต็มตัวนะครับในตำแหน่งกองหน้ากึ่งปีกฝั่งขวาแล้วก็เป็นกองหน้าตัวหลอกแบบสไตล์แบบฟอลส์9นะครับแล้วก็คอยทำหน้าที่ดึงตัวประกบสร้างโอกาสให้เพื่อนเข้าไปลุ้นทำประตูได้มากหลายครั้งเลยทีเดียวนะครับซึ่งการติดทีมชาติของอาทิตย์เบิร์กก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับเพราะว่าถ้าลองสอดสายสายตาดูกองหน้าคนไทยในปัจจุบันเนี่ยก็เจอปัญหาเยอะนะครับเพราะว่ากองหน้าตัวเป้าหรือหน้าต่ำส่วนมากเนี่ยก็น้อยมากนะครับซึ่งกองหน้าแบบ False 9นะครับก็ดูถ้าคุ้นหูก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบธีรพลเยอะเย้ยนะครับที่เล่นเหมือนเป็นหน้าต่ำกึ่งกองกลางแล้วก็จะมีอาทิตย์เบิร์กนะครับที่น่าสนใจซึ่งจุดหนึ่งที่น่าสนใจถ้าอาทิตย์เบิร์กติดทีมชาติจริงๆนะครับระบบแบบ False 9เนี่ยอาจจะถูกเริ่มต้นนำมาใช้ในฟุตบอลทีมชาติไทยแบบจริงๆจังๆก็เป็นได้นะครับคนต่อมาครับนี่เป็นอีกหนึ่งแข้งจากนครปฐมยูไนเต็ดเหมือนกันนะครับเสือป่าราชาซึ่งก็เป็นชื่อที่หลายๆคนคุ้นหูกันอยู่แล้วครับนั่นคือพี่หน่องจิตปัญญาที่สุดนะครับผมนี่คือนักเตะที่ผ่านการเล่นทีมใหญ่ๆอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอย่างบีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับพีทีประจวบราชบุรีแล้วก็มีช่วงเวลาที่พี่หน่องเองก็ลงไปเล่นในลีกล่างมาเหมือนกันซึ่งณเวลานี้การกลับมาเล่นในลีกสูงสุดในวัย32ปีอีกครั้งนึงของพี่หน่องเนี่ยนะครับถือว่าเซอร์ไพรส์ไม่น้อยนะครับเพราะว่าก่อนจะเปิดฤดูกาลเนี่ยหลายๆคนก็ปรามาสนะครับแล้วก็บางคนก็มองข้ามไปด้วยซ้ำนะครับว่าการนักเตะที่ลงไปเล่นไทยลีก2ไทยลีก3จนบางครั้งก็ไปเล่นบอลเดินสายแล้วจะสามารถยกระดับนครปฐมได้หรือเปล่านะครับแต่เมื่อไทยลีกเปิดฉากมาเนี่ยก็ได้เห็นว่าการลงไปเล่นในลีกรองของพี่หน่องเนี่ยแล้วก็การไปเล่นเวทีเดินสายจนสุดท้ายในนครปฐมเองก็มีแก๊งเดินสายด้วยซ้ำนะครับกลับกลายเป็นว่าสายเทคนิคที่ใช้ในการเล่นฟุตบอลเดินสายกับกลายเป็นมีประโยชน์เก่าขึ้นนิ่งขึ้นมั่นใจขึ้นไปนะครับผมแล้วก็การวาดลวดลายของจิตปัญญาที่สุดก็ดูทำให้นครปฐมสมูทเลยทีเดียวนะครับผมทีนี้จะถามว่าการกลับมาติดทีมชาติครั้งนี้ของจิตปัญญาที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ได้มองเรื่องของระยะยาวครับแต่มองเรื่องของความต่อเนื่องของฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นนั่นเองคนที่3ครับคนนี้คือคนที่หลายๆคนเรียกร้องจาก FIFA Day แล้วก็ Kings Cup รอบที่ผ่านมามากหลังจากที่ชนะทิพย์ถอนตัวด้วยนะฮะนั่นคือนักเตะอย่างสยามแยบนะครับกองหน้ากึ่งปีกลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย19ปีนะครับเป็นขวัญใจพ่อยกแม่ยกชาวไทยคนใหม่นะครับผมจากภาพลักษณ์ที่หล่อเหลาช็อตในไทยลีกที่ลงมาเป็นสำรองแล้วแหวกวิ่งด้วยความเร็วแตะหนีประตูเรียกจุดโทษยิงเข้าแล้วทำหน้าหล่อจริงๆเขาไม่ได้ทำหน้าหล่อนะเขาคือเขาหล่ออยู่แล้วนะครับแค่นั้นเองเขาไม่ใช่ทำหน้าหล่อนะครับสยามแยบเนี่ยเป็นที่รู้จักของแฟนบอลนะครับจากทัวร์นาเมนต์ของบาเยิร์น U19 โครงการบาเยิร์นเวิลด์สควอดนะครับซึ่งในช่วงต้นของเส้นทางอาชีพที่เทโรสยามแยบเองก็เป็นนักเตะลูกครึ่งคนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าดูเหมือนจะว่ายากต่อการที่จะได้รับโอกาสในการลงเล่นมากๆนะครับในซีซั่นที่แล้วถูกปล่อยไปให้กับบางกอกใน T3 ยืมตัวก็แทบจะไม่ได้เล่นนะครับน้อยมากแล้วก็ถูกปล่อยยืมไปเนี่ยไม่กี่เดือนนะครับหลังจากนั้นก็ก
ลับมาในเวอร์ชั่นใหม่จากการบ่มเพาะของตัวเองนะครับร่างกายก็กำยำขึ้นแล้วก็เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อมากขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าเมื่อได้รับโอกาสนะครับเขาก็โดดเด่นแล้วก็แจ้งเกิดมาในเกมที่เอาชนะชลบุรีได้3-2ซึ่งในเกมดังกล่าวเนี่ยถูกส่งลงมาและอย่างที่บอกมีจังหวะในการโชว์สปีด99นะครับแหวกผู้เล่นหลุดเข้าไปยิงแล้วก็ทำอีก1แอสซิสต์ด้วยนะครับผมแล้วก็รวมถึงในนัดล่าสุดด้วยนะครับถึงแม้ว่าเทโรจะแพ้ราชบุรีไป6-1ผลงานอาจจะไม่ค่อยดีแต่1ประตูนะที่เกิดขึ้นมาจากจังหวะที่สยามแยบใช้พละกำลังร่างกายและความเร็วในการเรียกจุดโทษนะครับทำให้ได้1ประตูมาในเกมวันนั้นส่วนใน FIFA Day ครั้งถัดไปเนี่ยถ้าหากสยามแยบถูกเรียกติดไปจริงๆนะครับเราก็จะได้เห็นปีกสไตล์ที่ทีมชาติไทยชุดนี้ไม่ค่อยมีนะครับคือปีกที่เทคนิคอาจจะไม่มากนะครับแต่เรื่องของความแข็งแกร่งร่างกายก็โดดเด่นเพราะว่าชุดนี้เนี่ยแทบจะไม่มีปีกในสไตล์แบบนี้เลยคนสุดท้ายครับที่จะเดากันซะหน่อยนะครับผมนั่นคือสรวิทย์พานทองจากโปลิสเทโรกองกลางตัวออกบอลวัย26ปีนะครับนักเตะตัวยืมแล้วยืมอีกจากเมืองทองนะครับฤดูกาลนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีประตูแล้วก็แอสซิสต์นะครับแต่4นัดที่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงเนี่ยนะครับก็สร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมไปมากกว่า10ครั้งแล้วก็จ่ายบอลเขาพื้นที่สุดท้ายเนี่ยไปเต็มๆเลยฮะ40ครั้งโดยถ้านับเฉพาะตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางที่ทำหน้าที่ออกบอลแบบสรวิทย์พานทองเนี่ยถือว่าเป็นตัวอนาคตนะครับร่วมกับวีรเทพป้อมพันธ์ธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรในสไตล์เดียวกันนะในการเขาเรียกว่ารับไม้ต่อจากรุ่นพี่อย่างโซนพี่อุ้มพี่ตังนะครับที่อายุก็เข้าสู่เลข3เป็นที่เรียบร้อยเซตนี้ก็จะเป็นเซตของความหวังถ้าเรียกติดมาก็คงมองถึงการหาการผลัดใบใหม่นะครับผมและใน FIFA Day ครั้งนี้เนี่ยถ้าสรวิทย์ถูกเรียกติดไปนะครับไม่ว่าผลงานจะเป็นยังไงก็ตามก็เชื่อว่าจะเป็นเวทีที่นักเตะได้ประโยชน์ทั้งตัวเองด้วยแล้วก็ทีมชาติด้วยนะครับผมนี่ก็เป็น4นะครับชื่อแข้งที่เราเดานะย้ำว่าเดาว่ามีลุ้นติดทีมชาตินะครับซึ่งก็แน่นอนล่ะครับว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากระซิบบอกแล้วกันนะเกมกับเอสโตเนียและจอร์เจียนะครับผมจะเป็นยังไงก็ลองติดตามกันดูแล้วกันนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วได้ฟังกันแล้วว่า4คนของเราที่เราคาดการณ์จะเป็นใครนะครับลองเลื่อนมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับโอเคล่ะจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการใช้ชุด B แต่ถ้า4คนนี้ติดคุณเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนหรือมีใครที่มากกว่านี้ที่คุณว่าจะเป็นหน้าใหม่ที่จะกลับมาติดทีมชาติเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะ